รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีก่อนจะเช้าดูตรงไหนก็ดูมีดีใจละเกินมันทรมานเจ็บจนอยู่ไปก็เหมือนตายจิตใจวุ่นวายความจริงกดดันอยากทนแต่ดูจะเลือดทนล้างความมืดมนมันหลงทางหมดทางไปได้แต่ท้อใจหมดแรงตัดสินใจคนที่ไม่ดีทำไมไม่เคยมีแค่มีเคยจะรับกรรมคนที่ว่าดีคนดีดีดีดูไม่เคยจะเห็นจริงด้วยสองมือที่หมดไฟอีกใจก็เข้าใจว่าทำไปก็เท่านั้นมันเจ็บมันช้ำมันยากจนทนจนแสนจะทรมานชีวิตดีๆที่เคยสดใสสดใสจนเสียอาการต้องอีกนานเท่าไหร่วันพรุ่งนี้จะไม่เป็นขาลงอดทนเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องใช้วิชาปลงอยู่ดีดีสิ่งดีๆที่เคยมีก็หายคนดีๆที่ไว้ใจอยู่ดีๆก็กลับมาทำร้ายเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดียังไงทั้งที่รู้ว่าจะต้องเดินต่อไปหากยังมีลมหายใจก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีก่อนจะเช้าดูตรงไหนก็ดูมีดีเช้าเช้าบางคนก็ท้อก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าบางคนก็ยอมผมไม่ปล่อยให้อรุณเป็นของใครเด็ดขาดอย่าหวังเลยมึงหยุดเลยมึงอย่าหวังเลยนะพันมึงคอยไปเถอะกูไม่มีวันปล่อยอรุณเด็ดขาดกูจะทรมานอยู่ทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ตายไปไปไอ้เช็ครักแกมากเท่าไหร่ฉันก็แค้นแกมากเท่านั้นออนคิดดูให้ดีๆนะแม่ว่ากฎหมายเอาผิดเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นผัวเขาก็ย่อมมีสิทธิ์สิมันต้องมีทางสิคะแม่จะปล่อยให้รอยนวลไม่ได้หนูไม่ยอมก็แม่ก็พูดอยู่อย่างนี้ไงล่ะว่าเขาเป็นผัวเมียกันแต่ทำแบบนี้มันเหยียบย่ำกันนะคะแม่แม่ลองนึกถึงใจอรุณสิคะอรุณโดนถ้าใครโดนอย่างอรุณก็คงไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนแหละอรุณคงอยากตายอ่อนอย่าฟุ้งซ่านสิ
อรุณหลับไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงให้อรุณอ่อนแอขนาดนั้นอรุณไม่คิดฆ่าตัวตายหรอกเดี๋ยวแม่จะไปหาอะไรมาให้กินนะแม่คะต้องมีช่องทางเอาผิดมันหนูจะปรึกษาคุณสุริยาคุณอรดีครับขอให้ทราบไว้ว่าผมเห็นใจมากทราบค่ะทราบมาตั้งแต่ครั้งนู้นก็เลยกล้ารบกวนเพราะเห็นถึงความห่วงใยขอบคุณเหลือเกินนะคะไม่เป็นไรครับที่คุณอรดีถามสามีขืนใจภรรยาเมื่อก่อนถือว่าไม่ผิดตั้งแต่มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเมื่อปี50สามีขืนใจภรรยาถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหนึ่งผิดนะครับเป็นคดีอาญาด้วยแล้วความรุนแรงในครอบครัวมีอะไรบ้างล่ะคะทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่อจิตใจต่อสุขภาพครับรวมทั้งการใช้อำนาจบังคับให้ทำหรือไม่ทำอะไรด้วยหมายความว่าครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นอันตรายก็ถือเป็นความรุนแรงทั้งหมดครับ อย่าติดกับคำว่ารุนแรงคำนั้นตามกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ดูไม่รุนแรงเนี่ยตามความหมายในพรบฉบับนี้ก็ถือเป็นความรุนแรงทั้งหมดครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นพูดจาไม่ดีก้าวร้าวเยาะหยันดูถูกดูหมิ่นส่วนการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นโอบแตะอั๋งถูกเนื้อต้องตัวก็ใช่ทั้งหมดครับอย่างนี้ฟ้องได้ไหมคะคุณอรดีครับกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเปิดช่องให้ลงโทษผู้ทําได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นกฎหมายกําหนดเลยนะครับว่าถ้ามีคนพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยมีหน้าที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ครับเป็นหน้าที่เหรอคะใช่ครับกฎหมายเขียนไว้ว่าเป็นหน้าที่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดแค่เราเห็นเฉยๆเห็นสามีซ้อมภรรยาล่ะคะก็ไปแจ้งความได้เลยครับไม่ว่าจะแจ้งโดยการโทรไปส่งจดหมายส่งอีเมลได้ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ยังคุ้มครองคนแจ้งด้วยนะครับว่าไม่สามารถเอาผิดได้แล้วเขาจะรู้ไหมคะว่าเราเป็นคนไปแจ้งเขาจะไม่รู้ครับอย่างสมมุติว่าเราโทรแจ้งทางโทรศัพท์เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพียงแต่เราต้องยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไปดำเนินการต่อเขาสามารถเข้าไปในบ้านของผู้ถูกกล่าวหาไปดูให้เห็นจริงได้เลยนะครับอย่างนี้กรณีของลูกสาวของดิฉันก็สามารถฟ้องได้ถ้าลูกสาวของดิฉันไม่ฟ้องใช่ไหมคะครับถ้าน้องอรุณฉายไม่ฟ้องเนี่ยคุณอรดีสามารถฟ้องได้ครับมันต้องเป็นคดีความน้าจะฟ้องเอกผมทำอะไรผิดครับคุณน้าเอกขืนใจอรุณแต่อรุณเป็นเมียผมจะขืนใจเมียผมได้ยังไงเราทั้งสองคนทำตามหน้าที่อรุณสิครับไม่ทำหน้าที่นี้มาหลายปีแล้วนะผมไม่ฟ้องอรุณผมเป็นคนดีแค่ไหนแล้วครับคุณน้าไม่ต้องพูดมากฟังนี่ฟังนะความรุนแรงในครอบครัวหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองครองธรรมให้บุคคลในครอบครัว
ต้องทำหรือไม่ทำหรือยอมรับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบกฎหมายอะไรฟังชอบกลกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักผมฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องรู้เรื่องรู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าเอกทำผิดเอกบังคับให้อรุณทำในสิ่งที่อรุณไม่อยากทำแต่อรุณเป็นเมียผมนี่จะพูดไปอีกกี่เดือนกี่ปีกันไอ้คำว่าเมียเนี่ยฉันรำคาญแล้วนะแล้วมันจริงไหมล่ะครับคุณยายก็เขาอ่านให้ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไงเขาก็บอกแล้วไงว่าผัวจะนอนกับเมียถ้าเมียไม่ยอมแล้วไปบังคับมันผิดกฎหมายจะต้องรู้ทำไมว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่มาพูดหรอกนะแม่พาลุงออกไปก่อนนะคะไปลุงผมไม่ให้ไปหลีกไปไม่ให้ไปครับฉันบอกให้หลีกไปเห็นไหมเนี่ยเธอทำหลานทำไมหลานฉันมามากพอแล้วนะเห็นหรือยังฉันจะไม่ให้เธอทำอะไรหลานฉันอีกแล้วนะจะบอกให้หลีกไปเอ็งหลีกไปหลีกไปหลีกไปไปคอยดูครับผมจะพาเมียผมกลับมาให้ได้เลยในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานอรุณบอกเอกเพราะรักเอกเพราะอยากปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตอันโหดร้ายอันนั้นเพราะอยากเป็นเมียเอกที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องอรุณบอกนาว่าอรุณสงสารเอกแต่เอกกลับไม่มีเมตตากับอรุณเลยเอกน่าจะรู้นะว่าเหตุการณ์อันเลวร้ายในครั้งนั้นมันทำให้อรุณไม่สามารถหลับนอนกับเอกได้มันเป็นฝันร้ายของอรุณแต่เอกกลับทำแบบนั้นซ้ำลงไปอีกมันทำให้ลูกสาวของน้าต้องตกนรกไปจนตายน้าไม่ให้อภัยเอกหรอกนะน้าจะแจ้งความคุณน้าครับขอโทษครับ